นิยายแปลไทยเรื่องเจ้าของร้านพิศวงร้านหนังสือในซอย23เต็มไปด้วยความลึกลับมันทั้งชั่วร้ายส่งพลังและก็เปี่ยมไปด้วยความอาทรโดยที่เจ้าของร้านอย่างหลินเจียไม่ได้รู้เรื่องเลยสักกะติดมีแต่พวกลูกค้านี่แหละที่คิดกันไปเองหลินเจียมีงานอดิเรกชอบสะสมหนังสือจากทั่วทุกมุมโลกแต่น่าเศร้าที่ลำพังเงินเดือนของเขาไม่พอจึงไม่สามารถตอบสนองความเป็นหนอนหนังสือตัวพ่อของตัวเองได้แต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งนอนหนังสืออย่างเขาก็ได้ไปพบหนังสือศาสตร์มืดและเมื่อทำตามนั้นชายหนุ่มก็พลันทะลุมิติมายังประเทศอาซีต่างโลกช่วงยุค90แถมทำให้เขาได้ครอบครองร้านหนังสือที่มีหนังสือให้อ่านไม่รู้จบทว่าคนมันก็ยังต้องกินต้องใช้ดังนั้นเขาจึงเปิดบริการเช่าซื้อขายหนังสือและคอยให้คำปรึกษาปัญหาชีวิตเพื่อหลอกขายหนังสือประทังชีวิตมายาไส้ในแต่ละวันซึ่งดูเหมือนลูกค้าแต่ละคนของเขาท่าทางจะไม่ใช่คนธรรมดาเสียด้วยและที่สำคัญคำที่ชายหนุ่มพูดกับสิ่งที่ลูกค้าเข้าใจทำไมมันถึงได้เข้าใจกันไปคนละทิศคนละทางกันหมดแบบนี้